ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่5กันยายนแล้วเนาะเรามาเริ่มกันที่ทองอ่าทองคำแล้วกันนะครับในส่วนทองคำเนี่ยเมื่อวานมีการรีเจ็คขึ้นมานะครับแต่ก็ยังชดทางไม่ชัดเจนนะว่ามันจะยังไงกันแน่เนาะเพราะราคาเนี่ยมันรีเจ็คขึ้นมาแต่ตัวของวอลลุ่มเนี่ยปิดไม่เยอะนะับเพราะนั้นถ้าปิดไม่เยอะแบบเนี้ยผมก็ตอบยากว่าวันนี้มันจะขึ้นยังไงต่อแต่ก็รู้อย่างหนึ่งแหละว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มันสามารถทะลุโซนข้างบนนี้ได้เนี่ย ก็มีโอกาสที่มันน่าจะวิ่งขึ้นได้นะครับซึ่งหามว่าขึ้นหนึ่งไหนผมมองว่าน่าจะขึ้นมาถึงประมาณตรงนี้ก่อนนะครับเป็นการเติมเต็มไส้วิกฟิลด์ข้างบนตรงโซนนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องดูทางเฟรมเล็กก่อนเพื่อชนะ่ว์เนาะโอเคพอดูทางเฟรมเล็กเนี่ยมันถือว่าเป็นโซนที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะเหมือนเดิมก็คือผมอาจจะไม่ได้มีเทรดทองนะครับในช่วงของ2วันนะเมื่อวานก็ไม่มีวันนี้ก็คงไม่มีเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยมัน เลเทในกรอบนี้นะครับถามว่าจริงมันฝืนเล่นได้ไหมกรอบเนี่ยฝืนเล่นได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเล่นอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะเล่นได้แต่คิดว่าโดยส่วนตัวนะครับน่าจะไม่ได้เล่นก็คงไม่ได้มีอะไรให้สนใจเป็นพิเศษนะครับนอกจากว่ามันจะทะลุข้างบนนี้คงหาจาังหวะบายสั้นๆได้ขึ้นมาข้างบนนะครับก็เป็นไอเดียที่ได้เหมือนกันนะครับ ของจนะีเจหนลองดูซิจีเจท่าเฟรมเดย์นะครับท่าเฟมเดย์ดูทรงมาเหมือนต้องการจะขึ้นต่อนะ้องคำถามคือมันจะขึ้นหนึ่งไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะขึ้นมาเติมเต็มไส้ตัวเองนี่ทําไปข้างบนไหมน่าจะทาเก็ตได้แค่นั้นหรือเปล่าสิบเปบก็เป็นไปได้นะครับถ้าดูตามโครงสร้างราคาทั่ว,วไปเนี่ยน่าจะขึ้นมาถึงข้างบนนี่เนาะแล้วจะยังไงต่อไม่ทราบเหมือนกันเะพราะวันนี้มันก็กาลังกําลังน่าจะเลือกที่ทางราคาอยู่นะครับยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะขึ้นหรือลองกันแน่นะครับดูจากหลายๆอย่างนะ แต่ผมมีแนวคิดอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันจะลงต่อเนี่ยอาจจะต้องเป็นมาจจะขึ้นมารีเทสนะครับแล้วค่อยหาจังหวะเซลลงมาเพราะถ้าเกิดผมจะเซล,ลเนี่ยผมจะรอเซล,ลข้างล่างอย่างงี้นี่เคยเดียวที่ผมจะเล่นนะนอกจากนั้นคงไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้มีการ Follow b u y ขึ้นไปเพราะว่าราคามันสนเทนเนาะอาจจะเล่นแค่จังหวะเซลลลงมาข้างล่างนี้นะครับเพราะนั้นผมเคียนโน้ตไว้ก่อนเลยเดีย๋ยวจะลืมนะเซล below เนะี่ยประมาณนี้นะครับที่188.132ปนสะครับส่วน GU เนะี่ยลองดูซิ จีอูทำเฟรมเดย์เมื่อวานเหมือนจะลงนะแต่ถ้าเกิดดูดีก็น่าจะขึ้นมาก่อนขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรนะผมว่าน่าจะขึ้นมาเพื่อประมาณโซนนี้แล้วก็กลับตัวลงต่อก็จะเป็นไอเดียที่ดีนะที่เราจะหาจังหวะบายส่วนเทนขึ้นไปก่อนแล้วค่อยลงมานะครับเดี๋ยวดูสี่ชั่วโมงเนาะอ่ะผมว่าถ้ามันจะขึ้นเนี่ยอย่างมากสุดตอนนี้มันเริ่มมีวอลลุ่มดันขึ้นมาแล้วถูกไหมติดแนวรับดีเจคขึ้นมานะครับถ้าจะดันขึ้นต่อคงจะมีการดันขึ้นมาได้ถึงขั้งบนนี้เป็นโซนหมายถึงว่าถ้า้ได ผมว่ามันน่าจะขึ้นมาถึงข้างบนนี้ได้เพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะลองหาจังหวะอ Follow by ดูไหมกน็น่าสนใจนะครับน่าสนใจอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวลองดูรอดูสี่ชั่วโมงห้นี้ปิดก่อนว่ามันจะปิดยังไงนะครับถ้ามันปิดเกับเข้าไปในโซนหน้าผมว่าจะหาจังหวะเล่นนะครับอ่ะประมาณนี้